้องอ่ะใบพัดเข้ามาในซอยแล้วเจอเลยผู้หญิงเขาโบกรถแล้วเขาก็เปิดประตูมานั่งกันหน้ารถเขาขอไปด้วยแล้วผัวเขาไม่ไปเนี่ยเขายืนกักหน้ารถอยู่เนี่ยแจ้งเขาลงไปคุยก่อนได้ไหมหรือว่าเราจะไปรับผู้เจ็บแบบนี้ไหมผมคุยแล้วแต่ผู้หญิงเขาไม่ยอมลงแม่หนูตีเขาบอกว่าแฟนเขาตีเขารถมาระหว่างทางก็มีผู้หญิงโดดขวางหน้ารถครับครับเป็นอะไรจะได้ไม่ยังไงฮะแล้วก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็จอดครับจอดครับเปิดประตูแล้วก็โดดขึ้นมานั่งลงตากผมเลยครับโดดมานั่งตากเราเลยครับแล้วตกใจไหมตกใจครับแล้วทำยังไงต่อไปฮะหลังจากนั้นเขาร้องวุ่นวายอะไรไหมวุ่นวายอยู่ครับว่าแฟนเขาทำลายครับอ๋อแล้วยังฮะแฟนเขาวิ่งตามมาไหมวิ่งตามครับเขามาขวางหน้ารถกู้ภัยไม่ให้รถกู้ภัยไปรับคนเจ็บครับอ๋อแล้วดังนั้นเราแก้ไขปัญหาไงครับก็บอกให้ลงเขาก็ไม่ลงนี้หัวหน้ารถนอก็แจ้งศูนย์ให้เรียกสายตรวจครับอ๋อให้ตำรวจเรียกสายตรวจมาครับแล้วหลังจากนั้นฮะเหตุการณ์หลังจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกให้ผู้หญิงลงเขาค่อยลงครับเขาลงไปลงไปเราถึงไปรับคนเจ็บได้แล้วหลังจากนั้นก็ไปไงต้องไปเดินไปกับผู้ชายไหมเดินไปกับแฟนใช่ไหมก็ไม่เห็นนะครับไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พอลงจากรถผมก็รีบไปรับคนเจ็บเลยครับแล้วเราก็เข้ามาทำลายรถไหมไม่ครับไม่ทำลายรถอะไรไม่ได้รถไม่เสียหายอะไรเนาะครับแล้วตอนที่เรารถที่ออกจากตรงนั้นไปอ่ะตำรวจทำไมยังครับยังไม่ถึงครับแต่เราต้องรีบไปรับคนเจ็บก่อนครับไปรับคนเจ็บแล้วก็รีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลครับโอ้แล้วอยากจะฝากเตือนไงว่าครอบครัวนะให้คุยกันดีๆอะไรเงี้ยครับผมอย่ามาหลุดขวางรถกู้ภัยแบบนี้เลยครับถ้ารถเขาเบรกไม่อยู่แล้วจะมีเหตุแล้วจะเป็นคดีกันอีกครับ